เตือนภัยสำหรับใครที่อยู่หอพักครับมีมิจฉาชีพที่เข้าไปขโมยพัสดุหลังจากที่พนักงานขนส่งเขาไปฝากไว้ใต้หอพักไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นมีคลิปหลักฐานชัดเจนด้วยไปดูภาพกันนี่เป็นกล้องวงจรปิดหอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่พนักงานไปส่งพัสดุก็คือวางเรียบร้อยตามจุดที่เขารับฝากเอาไว้นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับมีชายคนนี้ครับเป็นคนร้ายใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำเข้าไปขโมยเอาพัสดุของสาวผู้เสียหายไปนะครับคือเดินเข้ามารวดเร็วมากนะครับหยิบพัสดุไปแล้วก็ออกไปอย่างหน้าตาเฉยทางผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุเธอออกไปทำธุระข้างนอกครับพนักงานรับส่งพัสดุก็โทรมาแจ้งว่ามีของมาส่งเป็นของที่สั่งไว้ทางออนไลน์จนกระทั่งเธอกลับมาที่หอพักจะไปเอาพัสดุแต่ก็ไม่เจอเมื่อไปดูกล้องวงจรปิดกลับพบว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยไปผู้เสียหายยังบอกว่าแม้พัสดุที่สั่งซื้อมาราคาจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แบบนี้เชื่อว่าคนร้ายจะย่ามใจกลับมาก่อเหตุอีกจึงอยากให้ตำรวจเร่งจับตัวมาดำเนินคดีด้วยครับ